จริงๆสัปดาห์นี้จะต้องเป็นคิวของขนของเล่นเข้าบ้านแต่ว่าอาทิตย์นี้ผมขออนุญาตแคนเซิลเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ย Alice in Borderland มาแล้วและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนอนหนังไม่เคยทำและผมอยากทำมากๆก็คือสรุปเนื้อเรื่องของ AliceIn Wonderland ซีซั่น1แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมฝากหนึ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับการกด Subscribe มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับใน Alice in Wonderland ซีซั่น1นะครับจะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มติดเกมที่มีชื่อว่าอาริสุโดยตัวของอริสุเนี่ยจะทะเลาะกับพ่อและน้องชายอยู่เสมอๆในเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ยอมไปหางานทำแล้วก็เอาแต่เล่นเกมจนวันนึงอริสุเกิดมีปากเสียงกับครอบครัวเขาจึงหนีออกจากบ้านและนัดเพื่อนสนิทอีก2คนมาพบกันประกอบไปด้วยคารุเบะนะครับที่มีมาดแบบนักเลงนักเลงน้อยและโจตะพนักงานออฟฟิศที่มักจะโดนแม่ขอตังค์อยู่เสมอๆซึ่งทั้ง3คนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กอาริสุคารุเบะและโจตะนัดเจอกันที่5แยกชิบุย่าเมื่อมาพบกันพวกเขาก็ได้เล่นพิเลนตามภาษาเด็กเกรียนน่ะนะฮะจนเกิดเหตุการณ์ชลมุนและเห็นว่าตำรวจมาพวกเขาจึงพากันไปซ่อนในห้องน้ำแห่งหนึ่งแต่ทว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับขึ้นจากนั้นทั้ง3คนก็ออกมาจากห้องน้ำและพบว่าผู้คนที่เดินไปเดินมาตามท้องถนนเนี่ยได้หายไปกันหมดเหมือนกับว่าที่นี่คือโตเกียวในอีกโลกคู่ขนานหนึ่งยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับในระหว่างที่พวกเขากำลังเพลิดเพลินกับความอิสระที่มีอยู่ณตอนนี้อยู่ๆก็มีข้อความจากมอนิเตอร์กลางแยกชิบุย่าว่าเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นทั้ง3คนเดินไปยังจุดหมายที่ข้อความนั้นแนะนำและพวกเขาก็ได้พบกับคนอื่นๆอีก2คนประกอบไปด้วยสาวออฟฟิศที่มีชื่อว่าชิบุกิและนักเรียนสาวปริศนาอีกหนึ่งคนโดยเกมแรกที่พวกเขาต้องเล่นมีชื่อเกมว่าอยู่หรือตายกติกาก็คือพวกเขาต้องเลือกประตู1บานเพื่อที่จะไปต่อโดยถ้าเลือกผิดเท่ากับตายเด็กนักเรียนปริศนาสติแตกจนวิ่งไปเปิดประตูโดยที่ไม่ได้คิดให้ดีนะครับจนเธอถูกฆ่าตายจริงๆและเวลาก็กำลังจะหมดลงเรื่อยๆแต่แล้วอาริสุก็ใช้ความสามารถของเขาแก้ไขปริศนาจนสามารถเอาชนะเกมนี้ได้และได้รางวัลเป็นไพ่3ดอกจิกอาริสุและเพื่อนๆได้รู้ความจริงอีกอย่างว่าการที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่าซึ่งหาได้จากการเล่นเกมเพียงเท่านั้นและอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ IC ชิปจะใช้ในโลกนี้ไม่ได้ยกเว้นพวกระบบแอนะล็อกเก่าๆที่จะยังสามารถใช้ได้เนื่องจากตอนนี้โจตะได้รับบาดเจ็บจากเกมแรกนะครับทำให้อริสุและคุระเบะรับหน้าที่ไปเล่นเกมที่2เพียง2คนซึ่งเกมที่2คือเกมที่มีชื่อว่าไล่จับกฎกติกาก็คือผู้เล่นทุกคนจะต้องหาห้องลับที่เป็นเซฟโซนให้เจอนะครับก่อนที่เวลาจะหมดซึ่งมันก็ซ่อนอยู่ในตึกที่มีห้องอยู่เป็นร้อยๆห้องที่นี่พวกเขาได้รู้อีกว่าความหมายบนหน้าไพ่ที่เกี่ยวกับเกมนั้นคืออะไรโดยตัวเลขบนไพ่นั่นหมายถึงระดับความยากส่วนสัญลักษณ์บนไพ่จะหมายถึงประเภทของเกมซึ่งจะประกอบไปด้วยดอกจิกก็คือเกมที่ต้องร่วมมือกันข้าวหลามตัดคือเกมที่ต้องใช้ความคิดโพดำคือเกมที่ต้องใช้พละกำลังส่วนโพแดงคือเกมจิตวิทยาที่เล่นกับจิตใจในเกมนี้พวกเขาต้องวิ่งหนียักษ์ที่ถือปืนกลออกมาไล่ยิงและจะต้องวิ่งหาห้องเซฟโซนไปในเวลาเดียวกันเกมเริ่มดำเนินไปก็เริ่มมีคนตายมากขึ้นจนสุดท้ายอาริสุก็สามารถใช้ IQ ของเขาในการหาห้องเซฟโซนจนเจอแต่ทว่ามันต้องใช้2คนในการกดปุ่มเคลียร์เกมอาริสุจึงตะโกนขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะยักษ์เฝ้าประตูอยู่และระหว่างนั้นอุซางิก็ได้ใช้ทักษะในการปีนเข้าระเบียงและเคลียร์เกมได้ในที่สุดแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าตกใจอยู่อีกนะครับเนื่องจากอริสุได้รู้ว่ายักษ์ที่ตามล่าพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผู้เล่นเหมือนกันเพียงแต่ได้รับบทคนละบทบาทกันและในที่สุดคนที่รับบทยักษ์ทุกคนก็ถูกระเบิดที่ติดอยู่ที่คอฆ่าตายเพราะเกมโอเวอร์หลายวันต่อมาวีซ่าของโจตะและชิบุกิก็ใกล้จะหมดทำให้พวกเขาจำเป็นที่จะต้องไปเล่นเกมเพื่อต่อวีซ่าโดยเกมที่พวกเขาต้องเล่นครั้งนี้ก็คือเกมซ่อนหากติกาก็คือผู้เล่นทุกคนจะต้องสวมอุปกรณ์พิเศษที่เหมือนแว่นตาและปลอกคอโดยในเกมนี้จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้สถานะหมาป่าส่วนคนอื่นๆจะได้สถานะลูกแกะและคนสุดท้ายที่คงสถานะหมาป่าจะเป็นผู้ชนะ
ซึ่งเกมนี้จะมีคนรอดเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อเกมเริ่มชิบุกิที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนรักทั้ง3คนน้อยที่สุดจึงอาศัยจังหวะนี้ที่คนอื่นๆกำลังสับสนหลอกให้ทุกคนมองหน้าเธอเพื่อที่จะขโมยสถานะหมาป่าและหนีไปหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องตามไล่ล่ากันเองเพื่อขโมยสถานะหมาป่าจนสุดท้ายอาริสุก็สามารถชิงสถานะหมาป่ามาได้เขาหนีไปซ่อนเพื่อที่จะพยายามหาทางให้ทุกคนรอดไปด้วยกันแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้อาริสุที่รักเพื่อนยิ่งกว่าสิ่งใดเขาจึงตั้งใจจะออกไปมอบสถานะหมาป่าให้กับเพื่อนๆคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นก็รักเขาเช่นกันเพื่อนๆทุกคนจึงพากันไปซ่อนตัวโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับเพื่อให้อาริสุรอดอลิสุวิ่งตามหาเพื่อนๆทุกคนเหมือนหมาป่าไล่ตามหาลูกแกะและสุดท้ายเมื่อเวลาหมดลงระเบิดที่คอของลูกแกะทุกคนก็ทำงานอลิสุเสียเพื่อนทั้งหมดในเกมนี้นะครับและได้ไพ่7โพแดงมาเมื่อเวลาผ่านไปอลิสุหมดอะไรตายอยากอยู่กลางถนนนะครับจนเขาได้อุซงิสาวนักปีนเขามาช่วยเตือนสติหลังจากนั้นอุซงิกับอลิสุก็ช่วยกันเล่นเกมอีกหลายเกมจนกระทั่งพวกเขาได้ยินข่าวลือผ่านวิทยุนะครับเกี่ยวกับสถานที่หนึ่งที่มีชื่อว่า Dead Hero หมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออร์แกนิกคั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเลอะเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ Dead Hero และ Shopee Dead Heroจนกระทั่งพวกเขาได้ยินข่าวลือผ่านวิทยุเกี่ยวกับสถานที่ที่หนึ่งที่มีชื่อว่าบีชอุซงิและอาริสุเดินทางไปถึงบีชที่เป็นเหมือนโรงแรมหรูซึ่งที่แห่งนี้เองเป็นเหมือนสถานที่รวมตัวขนาดใหญ่ของคนที่ติดอยู่ในโลกแห่งนี้โดยที่บีชแห่งนี้เองก็มีชนชั้นการปกครองอยู่โดยผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดของที่นี่จะถูกเรียกว่าคนขายหมวกและก็จะมีผู้บริหารคนอื่นๆที่มีระดับชั้นลดหลั่นกันลงมาคนขายหมวกได้เล่าให้อุซงิและอาริสุฟังว่าพวกเขาเชื่อว่าหากรวบรวมไพ่ทั้งหมดจากการเล่นเกมไว้ได้เนี่ยเราจะสามารถออกจากโลกแห่งนี้ได้โดยการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะมีกฎเหล็กอยู่3ข้อด้วยกันก็คือข้อ1ทุกคนจะต้องสวมชุดว่ายน้ำตลอดเวลาเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและที่นี่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามใจจะปาร์ตี้หรือจะมั่วกันแค่ไหนก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการแต่กุญแจของทุกห้องที่นี่จะถูกอัดกาวเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกห้องจะไม่สามารถล็อกห้องได้เพื่อไม่ให้มีเรื่องที่ปกปิดกันข้อ2ไพ่ทุกใบที่หามาได้ถือเป็นสมบัติของบีชคนที่หาไพ่ได้เยอะที่สุดก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นอันดับที่สูงขึ้นและข้อสุดท้ายใครทรยศต้องตายอุซังิกับอาริสุถูกส่งไปทดสอบความสามารถในเกมหลอดไฟนะครับโดยจะมีหนึ่งในผู้บริหารของบีชแฝงตัวเข้าไปด้วยสุดท้ายอาริสุก็สามารถใช้ความฉลาดของตัวเองนะครับผ่านเกมนี้มาได้จากเกมนี้อาริสุก็ได้รับไพ่4ขลามตัดมาแต่เวลาไม่นานต่อมานะครับก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อคนขายหมวกที่ออกไปเล่นเกมเพื่อต่อวีซ่ากลับถูกยิงตายสมาชิกที่เหลือจึงต้องเอาร่างเขากลับมาซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้บริหารของบีชสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของพวกเดียวกันและต่อมาอังูนิอดีตนายทหารร่างกำยำนะครับก็ได้ขึ้นมาแทนคนขายหมวกคนเดิมซึ่งอังูนิคนนี้อาริสุและอุซงิก็เคยเจอแล้วในเกมไล่จับถึงแม้หลายๆคนจะดูไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ก็ต้องจำใจโหวตให้อังูนิขึ้นมาเป็นคนขายหมวกเพราะว่าอังูนิมีกองกำลังติดอาวุธอยู่ในมือหลังจากที่บีชเปลี่ยนผู้นำนะครับบีชก็กลายเป็นนรกในทันทีเพราะอังูนิปกครองบีชด้วยความกลัวจนทำให้หนึ่งในผู้บริหารที่เคยเล่นเกมไล่จับกับอาริสุไม่พอใจและได้ชวนเขาวางแผนที่จะขโมยไพ่แล้วหลบหนีไปซึ่งอาริสุและอุซงิก็ตอบตกลงแต่กลายเป็นว่าพวกเขาถูกหลอกให้เป็นนกต่อและโดนพวกอังูนิจับตัวไปขังไว้เพื่อให้วีซ่าหมดและตายไปเองและแล้วเกมสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นณบีชแห่งนี้เองนะครับผมความยากของเกมนี้คือ10และรูปแบบเกมคือโพแดงกฎของเกมนี้ก็ง่ายๆครับผมคือหาแม่มดให้เจอแล้วเผาแม่มดซะแต่วิธีการหาแม่มดนั้นไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าใครๆก็เป็นแม่มดกันได้หมดเกมนี้ผ่านไปโดยที่มีคนตายมากมายจากการฆ่ากันเองนะครับแต่เกมก็มีวี่แววจะจบลงเมื่ออุซงิได้พาคนมาช่วยอาริสุที่ถูกขังนะครับและสุดท้ายเขาก็สามารถรู้ตัวจริงของแม่มดได้ในขณะเดียวกันคนอื่นๆก็พากันคิดว่าอังูนี่นั่นแหละนะครับที่เป็นแม่มดเพราะ
เขาเอาแต่ฆ่าคนอื่นๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดอริสุก็ออกมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่มดก็คือสาวน้อยคนที่ตายคนแรกนั่นเองเนื่องจากอันอดีตหมอหนึ่งในผู้บริหารได้ลองตรวจลายนิ้วมือที่มีดดูแล้วนะครับปรากฏว่ามันได้ถูกถือกลับด้านและก็ได้พบว่าเธอฆ่าตัวตายแต่อังุนิกลับบอกว่าเขาต่างหากที่เป็นแม่มดและอาริสุก็ได้รู้ความจริงอีกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนขายหมวกคนเก่ากับอังุนิเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่โลกเดิมทั้งคู่ตั้งใจที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดูขัดแย้งกันเพื่อที่จะปกครองบีชแห่งนี้และใช้ความหวังเป็นจุดขายให้ทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งโดยการสร้างสตอรี่การรวบรวมไพ่ครบเพื่อที่จะได้กลับไปโลกเดิมขึ้นมาเองนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าการรวมไพ่ครบแล้วจะได้กลับไปโลกเดิมนั้นเป็นเรื่องโกหกอยู่มาวันนึงคนขายหมวกก็ได้ฆ่าสมาชิกหลายคนที่แอบซ่อนไพ่เอาไว้พร้อมกับตั้งกฎเหล็กข้อที่3ขึ้นมาก็คือใครทรยศคนนั้นต้องตายในตอนนั้นนะครับอังุนิที่เห็นเพื่อนรักเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็ได้แต่เสียใจนะครับที่บีชได้กืนกินเพื่อนรักของเขาไปจนสิ้นแล้วจนกระทั่งคืนที่คนขายหมวกไปเล่นเกมอังุนิก็ได้พบกับคนขายหมวกเป็นการส่วนตัวเขาสารภาพว่าทนสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ไหวอีกแล้วเขาอยากจะออกจากบีชมากๆนะครับผมแล้วอยู่ดีๆคนขายหมวกก็พูดขึ้นมาว่าคนทรยศนะต้องตายนะจากนั้นนะครับคนขายหมวกก็ควักปืนเล็งไปที่อังุนิแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ลั่นไกนะครับอังุนิก็ได้ใช้สัญชาตญาณนะครับยิงสวนคนขายหมวกจนคนขายหมวกเสียชีวิตแต่เรื่องราวที่ตลกร้ายที่สุดในเหตุการณ์นี้ก็คือปืนในมือของคนขายหมวกกลับไม่มีลูกกระสุนนะครับและนี่เองที่ทำให้อังุนิและคิดที่จะทำลายมันให้สิ้นซากสุดท้ายอาริสุจึงสรุปได้ว่าการตบตาที่แยบยลที่สุดก็คือการทำให้ฆาตกรและเหยื่อเป็นคนคนเดียวกันนั่นหมายความว่าแม่มดก็คือสาวน้อยที่เป็นเหยื่อนั่นเองนะครับเพราะว่าเธอคือหน้าม้าของ GM การพิสูจน์นั้นไม่ยากเลยนะครับก็แค่เอาศพของเธอไปเผาไฟและอังุนิก็เลือกที่จะเป็นคนอุ้มร่างของเธอเข้าไปในกองเพลิงและเกมนี้ก็เคลียร์ในตอนนี้ชายผมขาวหนึ่งในผู้บริหารเนี่ยได้ไพ่มาครบแล้วนะครับผมยกเว้นไพ่ที่เป็นหน้าคนคือแจ็คแมมและคิงอาริสุกับอุซังิได้สืบหาหลักฐานบางอย่างจากโทรศัพท์ของหน้ามา GM ในเกมแม่มดจนพวกเขาได้พบกับความจริงที่ว่าโลกแห่งนี้เนี่ยมีผู้ควบคุมทุกอย่างอยู่จริงๆและ GM ของเกมนี้ก็คือมิระหนึ่งในอดีตผู้บริหารของบีชนั่นเองAlice in Borderland ในซีซั่น1นะครับจบด้วยการปรากฏตัวของบอลลูนที่ติดไวนิลของไพ่หน้าคนอยู่กลางเมืองนี่ก็เป็นเรื่องราวโดยสรุปไม่ได้บวกรวมการตีความหรือสัญญาหรือเหตุการณ์ละเอียดจุกจิกเล็กน้อยเป็นการสรุปเส้นเรื่องใน Alice in Borderland ซีซั่น1ที่เป็นส่วนสำคัญสำคัญเพื่อที่จะเอาไปดูต่อในซีซั่นที่2รู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแล้วก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับผมที่ขนของเล่นเข้าบ้านต้องงดในสัปดาห์นี้เพราะว่าเอาเวลามาทำ Alice in Borderland ดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิว Alice in Borderland ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับ Dead Hero นะครับตัว Dead Hero เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับเป็นหมูฝอยที่เขาควบคุมเรื่องความมันเรื่องการผลิตมาอย่างดีบางคนชอบกินหมูหยองนะครับผมกินเป็นสแน็คก็ได้กินจริงจังเลยก็ได้ใครที่สนใจตัวหมูฝอย Dead Hero ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลองดูครับผมยังไงซะเดี๋ยวผมจะรีบไปดูซีซั่น2ต่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้มารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ